สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องวันนี้ภาวนาด้วยบทสดีที่116นะครับในหัวข้อบอกการขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือนะครับก็เป็นคำขอบคุณพระยาเวขอบคุณพระเจ้าของชาวอิสราเอลที่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วก็เข้ามาในวิหารแล้วก็มาภาวนามาสวดขอเช่นเดียวกันก็ในยะว่าในบทสดีบทนี้เองก็เป็นบทเพลงสวัสดีที่พระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทรงภาวนาพร้อมกับราคาสาวกนะหลังอาหารค่ำครั้งสุดท้ายด้วยนะครับก็มีบันทึกไว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับในเนื้อหาสวัสดีก็บอกว่าข้าพเจ้ารักพระยาเวเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าที่วอนขอพระกรุณาพระองค์ทรงเอียงพระกันฟังข้าพเจ้ายามข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์บ่วงแล้วแห่งความตายรัดรอบตัวข้าพเจ้ากับดักแห่งดันมรณะมัดข้าพเจ้าไว้แน่นหนา ความทุกข์ร้อนและความปวดร้าวบีบข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจึงเรียกขานพระนามพระยาเวข้าแต่พระยาเวโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิดพระยาเวโปรดปราณพระยาเวโปรดปราณและทรงเที่ยงธรรมพระเจ้าของเราทรงเมตตากรุณาพระยาเวทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อเมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ก็ทรงช่วยให้รอดพ้นจิตใจข้าพเจ้าเอ๋ยจงสงบอีกครั้งหนึ่งเถิดเพราะพระยาเวทรงดีต่อข้าพเจ้าต่อเจ้าพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายทรงเช็ดน้ำตาจากตาข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้ามิให้เท้าสะดุดข้าพเจ้าจะได้ดำเนินเฉพาะพระพักตร์พระยาเวในแผ่นดินแห่งผู้เป็นข้าพเจ้ายังมีความเชื่อแม้เมื่อข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าทุกข์ยากเต็มทนแล้วข้าพเจ้าพูดด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนพูดเท็จข้าพเจ้าจะตอบแทนพระยาเวได้อย่างไรให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้นและเรียกขานพระนามพระยาเวข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แด่พระยาเวต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์ความตายของผู้จงรักภักดีต่อพระยาเวมีค่ายิ่งนักเพราะพระพักเฉพาะพระพักพระเจ้าข้าแต่พระยาเวข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระองค์เป็นบุตรของหญิงรับใช้พระองค์พระองค์ทรงปลดโซ่ตรวนที่จองจำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณจะเรียกขานพระนามพระยาเวข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แด่พระยาเวต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์ในลานบ้านของพระยาเวในใจกลางของเจ้ากรุงเยรูซาเล็มอัลเลลูยาครับพี่น้องก็เป็นบทสดีที่บอกแล้วว่าเป็นบทสดีที่คนคนหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือรับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็สำนึกในพระคุณในความรักในความช่วยเหลือนั้นก็มาขอบคุณพระองค์ในพระวิหารที่พระวิหารแล้วก็ภาวนาออกมาด้วยใจจริงอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้ที่บอกตั้งแต่แรกว่าก็มีเขียนไว้ด้วยเหมือนกันก็บอกว่าบทสดีบทเนี้ยนะอาจจะเป็นบทเพลงนะบทเพลงสดีที่พระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทรงขับร้องร่วมกับบรรดาศิษย์หลังอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั้นก็เป็นได้ที่พระองค์รับประทานอาหารค่ำสุดท้ายก่อนที่จะออกไปยังสวนเกสเซมานีนะนั่นก็มีบันทึกไว้ว่าเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแน่นอนพระเยซูเจ้าพระองค์ก็เป็นชาวยิวคนหนึ่งก็ชาวอิสราเอลคนหนึ่งก็รู้จักบทสดีแล้วก็เวลาสวดภาวนาก็สวดภาวนาเหมือนคนอื่นๆเขาก็คือสวดบทเพลงสดีสวดบทต่างๆแล้วพระองค์ก็รู้ข้อความต่างๆในพระธรรมเก่าในพระคัมภีร์นั้นเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะก็สิ่งที่เราก็ทราบดีแล้วพี่น้องในชีวิตของเราถ้าเราหวนทวนมาดูกันเนี่ยชีวิตเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้านึกดีๆ
ลำพึงดีๆเวลาที่เราจะนอนหรือว่าเวลาที่เราจะมีเวลาว่างหรือหลายคนก็มีเวลาที่จะต้องไปเข้าเงียบหรือว่าลำพึงถึงชีวิตของตนเองเราก็จะรู้ว่าเป็นพระเบญจ้าที่ทรงช่วยเหลือที่ทรงดูแลลำพึงเงียบๆแล้วก็ในใจก็คิดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดมาในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งแต่สมัยก่อนโน้นตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆคิดขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนแล้วพี่น้องเราอาจจะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของเราแบบที่เราไม่ได้นึกมาก่อนก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ละคนในประสบการณ์ชีวิตของเรากับพระเจ้านั่นเองถ้าว่าเรามีความเชื่อเพราะฉะนั้นการสงบการนั่งสมาธิหรือการมีสติหรือว่าการลำพึงภาวนาเงียบๆการสวดภาวนาส่วนตัวเงียบๆอันนี้จึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจและรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้สึกที่สิ่งที่พระองค์กระทำกับเราในชีวิตที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องนะหาเวลาถ้ามีเวลาก็สักนิดสักน้อย5นาที10นาทีแล้วก็คิดซิว่าพระเจ้าได้โปรดประทานอะไรให้กับเราบ้างให้เรามีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตมาจนปัจจุบันนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด